สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้อยก็จะพามาเก็บใบชะพูนะคะวันนี้พี่ต้อยจะไปซื้อยำแหนมมากินใครถูกหวยกันบ้างคะวันนี้โอ้ย70หวยอั้นนะ25พี่ต้อยไม่ถูกนะคะซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวพี่ต้อยเก็บใบชะพูนี่ค่ะเราก็จะเลือกใบรองยอดนะคะเนี่ยขึ้นเป็นดงเลยค่ะนี่ค่ะพี่ต้อยไม่เอาใบแก่มากนะแต่ถ้าใครชอบความเผ็ดความร้อนใบชะพูเขาก็จะแก่ๆแต่กินดีแต่พี่ต้อยเอาไปห่อเนี่ยมันก็กำลังเคี้ยวนะคะเอาใบรองใบอ่อนเนี่ยค่ะเนี่ยถามว่าประโยชน์ใบชะพูเยอะไหมเยอะนะคะใบชะพูประโยชน์เขาเยอะสมุนไพรไทยเราโอ๊ยตายลูกสมุนไพรไทยเรานะคะช่วยเจริญอาหารด้วยนะคะพี่ต้อยดูในเน็ตมาช่วยเจริญอาหารทำให้กินข้าวได้อะนะคะแล้วก็ขับเสมหะหรือใครมีเสมหะก็จะทำให้เสมหะแห้งได้แห้งนะคะก็ทำนั่นดีแล้วก็เลือดลมเราเนี่ยค่ะไหลสู้ซ่านะคะไหลซ่าดีเลือดซ่านดีอ่ะก็ดีนะคะก็จะเก็บใบรองหน่อยอะค่ะใบรองนี้เยอะมากค่ะขึ้นเป็นดงนะใบชะพูนี่เขาเป็นแค่ปักๆก็ติดนะคะปักๆเนี่ยแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยแต่ถามว่ามีเม็ดไหมเม็ดก็มีนะคะเม็ดใบชะพูแก้ธาตุพิการคนเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลก็กินดีนะคะนี่ค่ะเยอะเดี๋ยวพี่ต้อยเลือกนะเรามีให้เลือกเยอะไงเราก็เลยเก็บเอาเฉพาะที่ใบสวยๆตึมเลยอ่ะช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนดีด้วยนะคะแล้วก็ย่อยอาหารดีด้วยปลูกก็ไม่ยากถ้าบางคนเขาก็นี่ค่ะเนี่ยนี่เขาก็มีประโยชน์นะเนี่ยเม็ดมันเม็ดใบชะพูอ่อนแก่แต่พี่ต้อยอย่าเก็บแต่อ่อนๆนะเราเลือกได้เยอะประโยชน์สรรพคุณเยอะเลยค่ะตอนนี้สมุนไพรไทยตอนนี้มาแรงนะต้านโควิดได้หลายอย่างนะคะกินสมุนไพรไทยเราเนี่ยปวดรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาก็กินผักปลูกเองสมุนไพรนี่แหละค่ะเยอะมากเลยค่ะจะขึ้นเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้อยพาเก็บต่อเก็บต่อช่วยบำรุงกระดูกและฟันด้วยนะคะทำให้กระดูกและฟันเราดีกระดูกไม่ค่อยพุนนะคะแล้วก็โรคบิดด้วยนี่ต้นมะกรูดนะมะกรูดปลูกลงดินนะคะดูมะนาวเนี่ยต้นใหญ่ละนี่ค่ะเก็บใบอ่อนๆไปห่อยยำแหนมกินนะคะแกงหอยก็อร่อยนะใบชะพูแต่ใบชะพูผัดไข่อะพี่ต้อยยังไม่เคยผัดนะญี่ปุ่นมันเพิ่งตกไปนะคะอ่อนใบเลือกแต่อ่อนฝนเพิ่งตกไปสะอาดค่ะแกงหอยอะพี่ต้อยก็เคยเห็นเขาแกงหอยแข็งใส่ใบชะพูอร่อยดูค่ะขึ้นเป็นดงเลยใครอยากกินมานะคะไม่ห่วงค่ะถกไปปลูกก็ได้ตอนนั้นเพื่อนมายังถกให้ไปเลยปลูกนี่ค่ะพี่ต้อยก็เก็บได้เยอะละห่อก็ไม่เยอะละค่ะห่อยำแหนมอร่อยนี่ค่ะประโยชน์สมุนไพรไทยนะคะใบชะพูมาค่ะมาค่ะมากินใบชะพูกันนะคะนี่ค่ะสรรพคุณเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะนี่ต้นมะนาวนี่มะนาวโตแล้วปลูกลงดินนี่ค่ะโอเคนะคะวันนี้พี่ต้อยก็พามาเก็บใบชะพูอ่อน
เราเลือกเก็บเรามีเยอะค่ะไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยการส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะค่ะโควิดมาเราก็ไปไหนไม่ได้นะตอนนี้เราก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโควิดนะคะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบายจุ๊บสวัสดีค่ะ